ในเรื่องราวแผนพัฒนาตลาดทุนไทยน่าสนใจน่าน่าสนใจมากเลยโดยเฉพาะอะไรนะ1หุ้น1จังหวัดอ่ะไม่ๆอันนี้พี่พูดเองอ๋อไม่ใช่เฮ้ยแต่มันเป็นไอเดียนโยบายพี่ม่อนแต่มันเป็นไอเดียที่ผมซื้อที่สุดตั้งแต่พี่ม่อนพูดมาเลยนะหนึ่งหุ้นหนึ่งจังหวัดเออพี่เข้าใจกำนันอารมณ์กำนันเนี่ยนึกออกข้อดีคืออะไรไหมฮะมันจะทำให้บริษัทต่างๆเนี่ยมันไม่กระจุกตัวมันกระจายนะฮะไปสู่ในภาคส่วนต่างๆลองนึกสภาพญี่ปุ่นนะฮะมันไม่ใช่บอกว่าโอ้โหบริษัทใหญ่ๆกระจุกตัวอยู่แต่ในโตเกียวนะฮะในแต่ละเมืองในแต่ละเขตของเขาเนี่ยก็จะมีบริษัทใหญ่ๆเกิดขึ้นนั่นหมายความว่ามันจะทำให้คนไม่จำเป็นต้องย้ายเคลื่อนที่อยู่นะฮะเข้ามากระจุกตัวทุกวันนี้เรากระจุกตัวแต่อยู่ในกทม.นะครับกับเขตที่เขาส่งเสริมนะเพราะนั้นถ้าสมมุติว่ามันกระจายไปได้อารมณ์คล้ายๆโอท็อปอ่ะนะฮะหนึ่งจังหวัดหนึ่งบริษัทมหาชนแบบนี้ผมว่าดีเนี่ยเป็นเรื่องของการกระจายรายได้แล้วมันจะโตอย่างยั่งยืนในทุกภาคส่วนดีมันจะไม่ใช่เมืองโตเดียวได้โอเคงั้นพี่รับนโยบาย ยกมือให้พี่สนับสนุนให้พี่ปีหน้าลุยกันเลยนะเราเป็นผมซื้อเนี่ยไอเดียสุดท้ายนี่แหละเจ๋งมากเลย72จังหวัดทำไม่ไหวแล้วพี่อ่ะได้เดี๋ยวปีหน้าพี่วันรับหลักการนี้เดี๋ยวจะโหวตให้เราไปหาเสียงลงเลือกตั้งในตลาดหลักทรัพย์นะกรรมการผู้จัดการตลาดใครจะไม่เป็นกรรมการผู้จัดการตลาดต่อไปอุ้ยอีกนานอีกเพิ่งรับมา2ปีกว่าจะเกษียณเอ้ยกว่าจะหมดเวลาอีกนานดร.ภากรเนี่ยอีกนานอ่ะป่ะครับหากินของเราไปวันนี้ไปวันๆกันก่อน อันนั้นนโยบายระดับชาติคณะรัฐมนตรีเราเป็นรัฐมนตรีก่อนเชิญครับก็ช่วงบ่ายหุ้นไทยก็ยังกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กนะฮะบวกเล็กน้อยนะอย่างเซตเนี่ยอยู่ที่1580จุดนะก็บวกมันเกือบ3จุดเซต50 949จุดฮะบวกก็ประมาณสัก2จุดนะ 0.25% ช่วงบ่ายตลาดหุ้นยุโรปเปิดร่วงนะฮะหลังจากที่บวกติดต่อมา 2-3 วันนะครับDAX เนี่ยลบ 0.81% CAC 40ฝรั่งเศสลบ 0.72% นะถือว่าปรับตัวลดลงพอสมควรกันเลยทีเดียวแหละนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจึงทำให้แรงส่งในช่วงบ่ายเนี่ยของตลาดบ้านเราเนี่ยไม่ค่อยมีก็ตื้อๆกันอยู่แถวนี้แหละนะฮะ S50 Z22ล่าสุดฮะ944จุดก็ไม่ค่อยมีอะไรเปลี่ยนแปลงสักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือช็อตเหมือนเดิมคิดว่าน่าจะยืดอายุการถือช็อตไปได้อีก1วันไปเดิน trailing ครับผมโอเคมาก็ประมาณนี้มีคนหัวเราะสนุกสนานแกกันละทำไมหุ้นไม่ตอบรับข่าวดีล่ะยังจะลงอีกแล้วจ๊ะหรือว่าข่าวตลาดไม่แน่ใจแหมมันขึ้นมา2วันหายใจหอยคอกันบ้างสิจ๊ะถ้าเป็นคนนะเป็นคนวิ่งมา200เมตรละถ้าวิ่งไปอีกก็ขาดใจตายไปดิไม่ถึงตลาดไหนฮะตลาดหุ้นค่ะค่ะตลาดหุ้นก็คือล่วงมาหลายวันต้องหยุดล่วงบ้างใช่ไหมฮะพักแป๊บนึงเดี๋ยวล่วงต่ออย่างนี้แหละอ๋อเรื่องอะไรพี่ฝันไปแบบพวกคือมันยังอยู่ในความเป็นจริงหรืออยู่ในความฝันไหมเนี่ยพี่ฝันไปเหรอฮะที่ตลาดขึ้นมาเนี่ยเหรอนี่เรื่องจริงเหรอพี่ฝันใช่ไหมเป็นรีบาวนะทั้งทุนรีบาวใช่ไหมรีบาวเดี๋ยวพี่สงสัยไอ้คำว่ารีบาวเนี่ยพี่จะถามอะไรนึกไม่ออกละเดี๋ยวเรียนคำถามคำว่ารีบาวเนี่ยมันทางเทคนิคมันเกิดขึ้นตอนที่มันตลาดมันลงใช่ไหมแล้วเวลามันขึ้นก็เรียกรีบาวใช่ไอ้รีบาวเนี่ยเราต้องเทรดยังไงเราต้องเทรดยังไงกับตลาดที่รีบาวอย่างเงี้ยคือถ้าเป็นขาหุ้นก็ต้องบอกว่ายาก
เพราะว่าชุดรีบาวเนี่ยมันมีแนวโน้มนะที่จะเกิดไบซิกแนลที่ล้มเหลวได้ก็คือฟอลซิกแนลนะฮะอันนี้คือความยากเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงจังหวะตลาดรีบาวเนี่ยผมก็เฉยๆนะในส่วนตัวผมนะรอให้มันชัดเจนแล้วซื้อแพงอีกหน่อยเนี่ยก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะดีกว่ามันรีบาวแล้วมันก็ล่วงต่อแบบนี้ไม่โอเคครับผมหรอจะลองดูนะหุ้นที่มันมีรีบาวที่เห็นในกระดานตอนนี้นะฮะกราฟนี้ไม่ถือว่ารีบาวกราฟลงตามธรรมชาติของตลาดนะกราฟเอเนจีนะแต่ตัวที่แรงอยู่ก็คือสผ.นั่นเองนะฮะที่ยังส่วนตลาดอยู่นะฮะสผ.หน่อยสิสผ.ค่ะแล้วมี CPR ด้วยที่มันเด้งขึ้นมาที่เห็นนะสผ.นะฮะคือภาพของสผ.เนี่ยให้ดู weekly ก่อนนะภาพของ weekly เนี่ย week ที่แล้วเนี่ยปิด160.50 โลล่าสุดเนี่ยคือ160แปลว่าอะไรแปลว่าใน time frame weekly อ่ะมันยังไม่หลุดนะครับมันยังไม่หลุดเพราะฉะนั้นเนี่ยพอไปดู time frame daily เนี่ยในมุมผมเนี่ยสำหรับสผ.เนี่ยมันส่วนตัวผมอาจจะไม่ได้เรียกว่ารีบาวด์แต่อยู่ในแนวโน้มหลักเนี่ยของเขาเนี่ยเหมือนเดิม อยู่บนอยู่ทางนั้นบนนะฮะมันยังไม่ถึงกับแบบหัวร่วงแบบหัวทิ่มในมุมผมถึงจะเรียกว่ารีบาวด์แต่ตรงเนี้ยก็มองว่ามันก็ยังอยู่ในทรงแล้วก็อ่ะมีหลุดแนวรับเพราะนั้นเนี่ยมันก็วกกลับขึ้นไปเหมือนเดิมใช้คำว่าวกกลับไปเหมือนเดิมครับแล้วอย่างเช่น CPR นี่เรียกว่ารีบาวด์ได้หรือเปล่าคะใช่แบบนี้เรียกรีบาวด์สังเกตนะฮะต่างกันนะฮะล่วงมีชุดรีบาวด์เหมือนกันนะเห็นไหมตั้งวันที่28เดือน9 27เดือน9เห็นไหมมีปิดเขียวๆอยู่เหมือนกันรีบาวด์แล้วก็ล่วงต่อไอ้แบบนี้ก็ยังสันนิษฐานว่าอาจจะเป็นคล้ายๆเหมือนวันที่27 28เหมือนกันก็คือยังเป็นชุดรีบาวด์อยู่ค่ะก็ยังไม่เข้าใช่ไหมในมุมของคุณชุยใช่ครับผมแล้วถ้าซื้อถูกๆแบบนี้ไม่เอาเหรอคะคุณชุยจากที่เคยอยู่60 70อ่ะมันเหลือ50ไม่ถูกไปเหรอฮะอะไรเป็นตัววัดที่ไม่ถูกไปก็ราคาบนราคาล่างไงคะผมสมมุติว่าเนี่ยสัปดาห์นี้เราไม่เห็นแล้วเราบอกว่าวันที่28 27อ่ะที่ราคา57บาทเนี่ยถูกกว่า62นะฮะใช่ถูกไหมถูกกว่านะแต่เป็นไงครับล่วงต่อครับมีถูกกว่านั้นอีกค่ะอ๋ออะไรอ่ะนึกภาพออกใช่ไหมฮะมันไม่มีอินดิเคเตอร์อื่นๆที่ช่วยเหลือหรอนอกจากไอ้แท่งของคุณช่วยเนี่ยช่วยเหลือยังไงRSI ดูRSIก็ถ้าอยากจะดูก็ดูได้อ่ะเข้าสู่ภาวะOver โอเวอร์โซแล้วโอเวอร์โซ30ถ้าบอกว่าจะซื้อเพราะ RSI เพราะว่ามันโอเวอร์โซก็ซื้อได้ถ้าเราบอกว่าเราจะซื้อเพราะโอเวอร์โซก็ซื้อได้แต่ก็ต้องยอมรับนะฮะว่าถ้าสมมุติว่ามันโอเวอร์โซติดกันไปเงี้ยไปเรื่อยๆเนี่ยราคามันก็จะไม่ขึ้นนะได้ค่ะมีนักทุนถ้างั้นถามเพราะพี่มีหุ้นตัวนี้อยู่ชื่อมิ้นท์อ่ะรู้จักไหมพี่ถือไว้ตอนที่มันตกลงมา24.5ใช่ไหมพี่ธนานี่ถามแทนนะฮะก็เดี๋ยวถึงรีบาวด์ไปถึงไหนแล้วพี่จะขายออกไปถามเดี๋ยวขอดูวีคลี่ก่อนนะสำหรับภาพวีคลี่เนี่ยนะฮะสำหรับมิ้นท์นะฮะมาเผชิญแนวรับใหญ่แถวๆ24 บาท25 บาทแล้วก็เด้งวีคเนี้ยเด้งประเด็นก็คือวันนี้เราอาจจะมองเด้งก่อนแต่ถ้าสมมุติว่ามันเด้งแรงจนกระทั่งวีคเนี้ยปิดเนี่ย28.75เนี่ยมันจะทำให้ภาพวีคลี่เนี่ยมองเป็นชุดกลับตัวครับค่ะนะครับทีนี้พอมาดู time frame daily สำหรับ time frame daily เนี่ยถ้าจะให้ดีนะปิดเนี่ย27.25ผมมองว่าได้ลุ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าดูภาพเล็กๆถ้าปิดเนี่ย27.25ได้มีของถือต่อไปก่อนครับลุ้นให้ weekly เนี่ย
วันศุกร์เนี่ยปิดเหนือ28.75ได้ครับได้พี่ธันวาไม่ต้องถามอีกแล้วนะพี่จุ้ยอธิบายให้คุณได้ละเอียดขนาดนี้แล้วนะฮะน่าจะได้แนวทางนี้แล้วนะฮะเพราะพี่เห็นถามทุกวันละ5เวลาเลยจริงๆลำ VIP พี่ว่ามีคนหนึ่งแกเก่งมากเลยเวลาพูดอะไรปั๊บปั๊บปั๊บแกเขียนพิมพ์ให้โพ๊ะโพ๊ะโพ๊ะเลยนะฮะแกไปรู้อยู่ไหนเนี่ยไม่เจอนะได้ค่ะก็คือตัวมิ้นท์ถ้าทำเฟรมวีคยืนได้28บาทถูกไหมฮะ28.75อ๋อ28.75นะคะก็กลับตัวขึ้นไปได้ใช่แต่ถ้ายืนไม่ได้ก็ต้องขายก่อนไหมถ้ายืนวีคไม่ได้ถ้ายืนไม่ได้ถ้ายืนไม่ได้ถ้ายืนไม่ได้ก็ยังไม่ต้องถึงกับต้องขายสาเหตุเพราะอะไรเพราะว่ามันยังคงภาพที่ผมบอกว่าแนวรับ25บาท26บาทเนี่ยมันยังเอาอยู่ครับซื้อได้ตอนไหนพี่ยังไม่ได้ซื้อเลยนะตอนนี้ก็ถ้าใจดีนะยืนเหนือ28.75โลพี่กะรอ24 25แต่จริงมิ้นท์26บาทก็โอเคเนาะแนวรับเขานะครับอ่ะ26 27 28โอ้ยได้กำไรมาตั้ง3บาทแล้วนะใช่ไหมถ้ารับจากรอบที่ผ่านมาถูกป่าวคุณท่านว่าถูกไหมคะนี่อยากถามพี่ดีนักเลยพี่ถามกลับคืนไปใช่เปล่าไม่ตอบครับถามลอยไปตามลมไหมตบมาตอนนี้ปริ้นซีเป็นเว็บ4ใช่ไหมครับเป็นเว็บ A เดี๋ยวไปถามครูไก่พรุ่งนี้เจอกันอะไรเอ่ยยิ่งขายยิ่งถูกยิ่งขายอะไรเอ่ยยิ่งถูกยิ่งไม่ดีแล้วก็หัวเราะ535แล้วก็ติดโควิดอาทิตย์เดียวหายติดหุ้นมาครึ่งปีแล้วยังไม่หายเศร้าเลยอุ๊ยตายละคุณการแกเป็นไรเปล่านั่งทุนใครอยู่บ้านใกล้แกดูแลแกดีๆนะอ่ะต่อไปUSDU 22ช็อตได้ไหมคะใช่ใช่ USD เนี่ย USD เนี่ยวันนี้เนี่ยเป็นวันช็อตวันแรกวันนี้เป็นวันช็อตวันแรก stop loss เนี่ย 37.89 แต่นะครับความเสี่ยงสูงนะฮะ volatile สูงความเสี่ยงสูงและใน time frame weekly เนี่ยภาพใหญ่ของเขามันยังอ่อนค่าอยู่นะใช่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะช็อตใน ไทม์เฟรมเดลลี่จึงจำเป็นที่จะต้องช็อตแต่น้อยจากเคยช็อตทีไม้ละ10สัญญาก็อาจจะเหลือแค่5สัญญาครับได้ค่ะตัวแซดนะฮะตัวใส่คุณวนายครับละเมอไปเทรดอยู่ปิดเทรดไม่ได้แล้วปิดไปแล้วเนาะเป็นแซดนะแซดสองอีกท่านหนึ่งนะเวลาถามหุ้นจบหรือยังเนี่ยจะดูว่าจบยังไงไหมมีนักทุนถามหุ้นตัวหนึ่งก็คือหุ้นถุงมือยางเนี่ยคนถามทั้งประเทศเลยเพราะติดกันเยอะมากถุงมือยางนี่คือ STGT ลงจบหรือยังเคยขึ้นไป80ใช่ไหมตอนนี้มันเหลือเท่าไหร่11บาทจบหรือยังยังไม่รู้ครับยังไม่รู้ก็ยังดิ่งดำดิ่งนะฮะยังไม่รู้เพราะว่ายังไหลลงเรื่อยๆในภาพใหญ่ทำเฟรมวิกลี่นะแต่ว่าระหว่างทางเนี่ยมันพอสังเกตทำเฟรมเดลลี่ได้บ้างแต่ว่ามันก็ไม่ค่อยชัวร์ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยในทำเฟรมเดลลี่เนี่ยจุดที่ยืน 11.50 ได้เนี่ยนะฮะมันพอโฟลโล่ตามได้เล็กแต่นะฮะวอลลุ่มเนี่ยมันไม่เยอะอันนี้บอกก่อนนะแต่ขออีกหนึ่งแต่นะครับแต่ว่าวอลไทมันก็ลดลงเรื่อยๆคือบุใช้คำว่าอะไรวอลไทไม่สูงเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติวอลไทไม่สูงแสดงว่าเสี่ยงน้อยนะนั่นหมายความว่าถ้าสมมติว่าไทม์เฟรมเดลลี่มันยืน 11.50 ซื้อได้ไหมซื้อได้เบาๆก่อนเบาๆเพราะมันยังอยู่ในไทม์เฟรมเดลลี่วีคลี่เนี่ยมันยังไม่ตอบวีคลี่ยังไม่ตอบนะฮะใช่ค่ะNEX ค่ะNEX ขอดู weekly ก่อน weekly ยังได้ลุ้น
นะครับเพราะว่าย่อมา2วีคนะฮะไม่หลุด1590ยังถือว่าได้ลุ้นทีนี้มาดูเดลี่เดลี่ถ้าวันนี้ปิดเหนือ1820ตัวลบไปแต่ใครอันนี้หมายถึงกรณีที่คนที่ไม่มีของนะครับแต่คนที่มีของอยู่ก็ถือต่อไปเรื่อยๆไหนคะหมดแล้วใครที่เป็นแฟนบอลเหมือนผมแนะนำพี่กันหนึ่งจากบอลฟรีเอ้าคืออะไรอ่ะทำไมมาเข้าเดี๋ยวพี่ม่อนขออนุญาตบล็อกไว้ก่อนนะฮะโอ้เล่นทั้งบอลมันไปแล้วไม่เอานะขอบล็อกไปก่อนนะมาจากไหนวันเนี้ยโอ้ยตายแล้วพี่ขอบล็อกไว้ก่อนนะต่อไปมาทุกเรื่องเลยรายการพี่ม่อนเอาให้หมดทุกทางเลยหากินทางไหนก็ทางนั้นอันตรายนะฮะเอ้าใครที่ไม่อยากถูกหลอกถูกลวงเทรดฟอเร็กซ์ใครที่ไม่อยากถูกหลอกถูกลวงในเรื่องราวแบบเนี้ยมาดูคุณจุ้ยนะวันที่29จะฉายหนังให้ดูนะฮะในเรื่องราวของทางด้านฟอเร็กซ์แล้วก็เซฟฟิตี้โกลนั่นเองนักทุนเมื่อกี้พี่ไปเจอเด็กน้องคนหนึ่งนะฮะเขาฉีดสิวให้พี่เขาบอกว่าพี่ว่านะเล่นฟอเร็กซ์มันได้นะแต่เล่นทองชิฮะเอ้ยชิกเลยเขาบอกหนักกว่าจริงเหรอคุณชุยก็มันอยู่ที่ช่วงระยะเวลานะครับว่าช่วงนั้นเนี่ยความผันผวนของโปรดักต์ตัวไหนนะมันมีมากมีน้อยการวางการวางโพซิชันการวางมาร์จิ้นนะการบริหารเงินในพอร์ตเนี่ยมันสอดคล้องกับแต่ละโปรดักต์หรือเปล่าค่ะค่ะได้ค่ะพี่ก็ไม่รู้อ่ะเดี๋ยวลองไปดูวันที่19ก็แล้วกันนั่งถึงอ่ะมาโอ้ไอ้อะไรที่แจกอะไรที่ให้เยอะๆอันตรายนะอย่าไปตามเขาล่ะโดนเขาหลอกเด้อ เตือนไว้ก่อนนะคะทั้งจุดค่ะอ่ะเผื่อขาดเผื่อเหลือนะฮะกลัวได้เยอะโชว์ปังปังปังตามมาระวังนะต่อไปPTGPTGพี่จำได้นะเมื่อเช้ามีคนถามเหมือนกัน PTGweekly weekly ยังถือว่าได้ลุ้นอยู่แล้ว PTG นะมีเรื่องการยกอยู่สำหรับราคานะครับทีนี้พอมาดู time frame daily สำหรับคนที่มีของถือไหมครับถือไปก่อนส่วนคนที่ไม่มีของนะอาจจะรอความจริงก็พอซื้อได้เลยนะตอนนี้เนี่ยนะซื้อได้เลยแล้วก็ดู stop แถว15.5015.60แถวนี้จะเป็นจุดนี้ค่ะได้ค่ะซินเนกอยากซื้อถั่วอยากถั่วอ่ะได้ไหมยังครับยังไม่ถั่วนะฮะ CPF ซื้อได้ไหม CPF CPF ยังครับค่ะนักทุนบอกเล่นบอลนอนฟุตบาทครับพี่ม่อนโอ้ตายแล้วพีอาร์ไนมันจะกลับมาที่18.20ได้ไหมมันตกอยู่อ่ะไอตัวนี้มันมาตั้งแต่8 บาทแล้วนะตัวเองเอ้ยมันจะไปที่เหนือพีอาร์ไนขอดูวีคลี่ก่อนวีคลี่เนี่ยยังดูดีอยู่นะฮะยังถือว่าได้ลุ้นอยู่จุดสำคัญเลยแนวรับสำคัญที่ไม่ควรหลุดสำหรับทำเฟรมวีคลี่คือ17.50วีคที่แล้วปิด17.70แปลว่ายังไม่หลุดนะถึงแม้ว่าระหว่างสัปดาห์เนี่ยจะลงไปโล16.60แต่ก็กลับมาปิดสัปดาห์ที่17.70เพราะนั้นยังไม่หลุด17.50ในภาพ weekly ถือว่ายังได้ลุ้นแต่ความเสี่ยงสูงนะครับพอมาดู time frame daily ประกอบนะครับมีบางช่วงบางตอนที่สัญญาณขายมาเหมือนกันตั้งแต่หลุด18.20นะครับทีนี้เนี่ยสัญญาณซื้อจะมาใหม่ของรอบล่าสุดนี้ก็ต่อเมื่อต้องยืน17.70 ค่ะนะแต่ทุกท่านเห็นภาพเมื่อสักครู่นี้ไหมฮะว่าภาพ weekly เนี่ยโหราคามันพีคอยู่ข้างบนแล้วโวลทายก็ค่อนข้างสูงมากเลยเพราะฉะนั้นถ้าจะตามเนี่ยนะฮะเบาๆค่ะใช่ตามเบาๆนะขอบนหน่อยดาวโจนส์ฟิวเจอร์มักจะเปิดสวนทางกับดาวโจนส์เป็นประจำเมื่อคืนดาวโจนส์บวก800กว่าตอนนี้ดาวโจนส์ลบ200กว่า
เม้นมาบนในรายการพี่เม้นมาบนมันไม่ใช่สวนกันฮะคือผมจะพูดว่าไงดีอารมณ์เหมือนทองนึกภาพทองเขาเทรดกันแทบจะ24ชั่วโมงอ่ะนึกภาพวะเมื่อคืนอเมริกาปิดโบกใช่ไหมทองคำอ่ะแต่มันก็มีเปิดมาฝั่งเอเชียมันย่อตัวเหมือนกันคือมันต่อเนื่องกันครับไม่เข้าใจผมจะอธิบายยังไงดีก็บ่นมาก็บ่นมาผมก็เลยจะบอกว่ามันไม่ได้สวนกันไม่ได้สวนนะเพราะดาวโจนที่เป็นอินเด็กซ์อ่ะที่ตลาดอเมริกาเนี่ยมันปิดแล้วไงแต่เนี้ยคือมันรับผลต่อเนื่องของยุโรปด้วยอะไรด้วยเพราะว่ามันเป็นฟิวเจอร์เพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวลองดูคืนนี้ดาวโจนอาจจะเปิดล่วงก็ได้ดาวโจนอินเด็กซ์จริงๆนะไม่ให้ฟิวเจอร์โอเคปิดล่วงไหมเพราะฟิวเจอร์ไม่ปิดไม่รู้สองทุ่มเปิดอ่ะจะล่วงเปิดล่วงสองทุ่มใช่ไหมคะครับประมาณนี้เลยฮะโอเคเข้าใจไหมคะเข้าใจนะคะนะมันต่อเนื่องกันนะฮะไม่ได้ส่วนนะฮะพี่ช่วยบอกไม่ได้ส่วนนะครับทั้งนั้นเองในการเทรด DW SPX NDX อะไรเนี้ยก็เทรดตามฟิวเจอร์หรือตามอะไรฮะแน่นอนเทรดในกระดานหุ้นไทยฟิวเจอร์แน่นอนเพราะบ้านเราเปิดเวลาไม่เหมือนกับฝั่งนู้นเทรดฟิวเจอร์ใช่ไหมคะต้องฟิวเจอร์แน่นอนไม่งั้นอ่ะเราก็จะดูราคาค้างตึงตั้งแต่เมื่อคืนเนี้ยถูกไหมฮะเพราะนั้นต้องราคาเก่าใช่ราคาเก่าตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะฮะจ้ะใครจะเทรดก็เทรดแล้วโจนเอาไงดูให้พี่หน่อยเนี่ยจะอะไรนะจะพูดหรืออะไรใช่ไหมคะไหนๆถามแล้วเอาให้ต่อเนื่องโกเทรดทองบ้านเราค่าคอมโคตรแพงไม่แพงที่อื่นๆไม่แพงคลาสสิกแพงไหมเนี่ยอุ้ยมีนักทุนปวดอยู่ไม่แพงอาสิริตเป็นบล็อกทองนะฮะไม่แพงอันนี้คือดาวโจนส์50 บาทเฮ้ยผมจำไม่ได้พี่วันต้องให้โทรเข้ามาถามทีมงานได้แยกแยะนักวิเคราะห์กับนักขายของมาร์เก็ตติ้งคนละเจ้ากันเอามาวิเคราะห์ต่อไปสมองจะได้ไม่ซ้ำซ้อนมาดูวีคลี่ก่อนสำหรับดาวโจนส์ฟิวเจอร์เช่นค่ะนะครับดูแนวโน้มหลักเขาก่อนแนวโน้มหลักนะฮะก็ดูชุดล่าสุดตรงนี้นะมันยังร่วงอยู่นะสิ่งที่เห็นบวกขึ้นมาสัปดาห์นี้ที่บวกขึ้นมานะฮะมันก็เป็นชุดรีบาวคือระหว่างทางเห็นมั้ยมันก็มีวีคที่มันรีบาวแล้วก็ร่วงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับภาพวีคลี่เนี่ยผมยังมองดูไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะสำหรับดาวโจนส์แต่มันมาชนแนวรับแถวๆเนี้ย 28,700 28,700 จุดนะฮะแล้วมันยังไม่หลุดแต่ไม่ใช่บอกว่ามันจะไม่หลุดนะแต่วีคที่แล้วไม่หลุดวีคนี้ก็ยังไม่หลุดนะฮะเพราะนั้นมันก็มีแรงเด้งได้บ้างค่ะทีนี้พอมีแรงเด้งได้บ้างเนี่ยขอดูเดลลี่โอ้แต่ประเด็นคือเดลลี่เนี่ยมันยืนเหนือตรงนี้ละ 29,750 จุดค่ะโวก็สูงโอ้โหยากจังใช่เพราะว่ามันผ่านจุดที่เราควรซื้อพุทมาสักพักนะถ้าทุกท่านจำได้เนี่ยนะฮะการเล่นออปชันหรือ DW นะฮะให้ดู ATR เพิ่งเริ่มขึ้นเนี่ยทางด้านล่างเนี่ยแถวตรงเนี้ยพิจารณาว่าเราจะซื้อออปชันหรือซื้อ DW ซื้อนะครับทีนี้ซื้ออะไรก็ไปดูไดเรคชั่นถ้ามันร่วงก็คือซื้อพุทแต่ณตอนนี้เนี่ยมันเหมือนกับว่าคนที่ซื้อพุทมาก่อนหน้านี้เนี่ยนะฮะก็อาจจะเริ่มเทคโปรฟิตนึกภาพออกมั้ยฮะเพราะนั้นถามว่าควรทำอะไรตอนนี้สำหรับไทม์เฟรมเดลี่ก็ยังไม่ซื้อพุทแต่ใครถือพุทดาวโจนเอาไว้ก็แนะนำเทคโปรฟิตแล้วก็นิ่งๆยังไม่ทำอะไรโอเคได้ไอเดียนะขอบคุณค่ะอ่ะไปกับ
ช่วยของจุลต่อไปเอซ่าสุดซีรีส์ Z ยังเป็นช็อตอยู่นะฮะทองคำค่ะคุณจุ้ยค่ะสำหรับทองคำนะฮะมีย่อๆลงมาสำหรับระหว่างวันนี้นะครับสักครู่นะครับล่าสุด 1,713 เหรียญ นะครับใน Time Frame Daily เนี่ยขาลองเนี่ยให้ดู Trailing Stop ที่1698ค่ะเป็นสำคัญเลย1698ถ้าหลุดนี่ก็ออกก่อนนะครับส่วน Time Frame 4ชั่วโมงเนี่ยเขามีแนวรับนะฮะรับแรกเนี่ย1715หลุดมาแล้วนะฮะรับแรกรับที่2เนี่ยอยู่ที่1705ครับรับที่2 1705อ่ะสำหรับใครที่จะเทรดนั้นเล็งกันที่1705ย่อแล้วเปิดลองแต่ในกรณีที่สมมุติว่าคืนนี้เนี่ยจะมีตัวเลข ADP Non Farm แล้วคาดว่าตัวเลขเนี้ยจะเพิ่มสูงขึ้นเนี่ยมันก็อาจจะทำให้ทองร่วงต่อได้ประเด็นคือถ้าร่วงแล้วดันหลุด1705ก็ชะลอการเปิดลองไม่เปิดลองสำหรับคนที่เทรดทำเฟรม4ชั่วโมงนะครับไหนกันจุ้ยขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเราก็ได้ข้อมูลจากคุณจุ้ยมากมายหลากหลายแบบนะฮะในเรื่องราวของทิศทางตลาดนั่นเองนะ